ลายเป็นที่ถกเถียงในแวดวงสตรีทอาร์ตบ้านเรานะคะเมื่อผลงานชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของมามาฟาก้ากราฟิกดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับได้ถูกศิลปินกลุ่มอื่นวาดทับจนแทบไม่เหลือค่ะทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการบอมผลงานของศิลปินที่จากไปแล้วติดตามจากรายงานของคุณกฤทธาดีมีค่ะกี่นาทีกำแพงตึกสูง3ชั้นก็กลายเป็นสีดำสนิทเมื่อผู้คนกว่าร้อยชีวิตพกลูกกลิ้งมาตามนัดที่เชิงสะพานหัวช้างหลังทราบว่าผลงานชิ้นใหญ่รูปสัตว์ประหลาดตัวขนตาเดียวลายเซ็นของตั้มพฤพลมุกดาสนิทหรือมามาฟาก้าศิลปินสตรีทอาร์ตและกราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังถูกวาดทับโดยกลุ่มอื่นจนสร้างกระแสวิพากษ์ใหญ่โตในสังคมออนไลน์ว่าไม่เหมาะสมเมื่อนี่เป็นผลงานในที่สาธารณะชิ้นสำคัญที่ยังเหลือหลังศิลปินรุ่นใหม่จากไปอย่างกระทันหันเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแม้เหตุการณ์นี้กระทบต่อความรู้สึกของแฟนๆหากหลายฝ่ายเข้าใจในวิธีศิลปะข้างถนนที่งานศิลป์บนกำแพงย่อมถูกผลัดเปลี่ยนการทาสีดำทับครั้งนี้จึงเป็นเพียงการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายและส่งต่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่อไปจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดถ้าเกิดในเชิงของคนที่ทำงานกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตมันเป็นสมรภูมิสำคัญอันนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือคนที่บอมส่วนมากในงานก็จะเกรงใจงานตั้มคือก่อนนั้นเนี้ยคนที่มาทำก่อนนี้ก็จะเว้นที่ของตั้มไว้นะครับแต่พอตอนนี้พอมันปิดแล้วแล้วก็ตั้มเขาก็มีคนที่ห่วงหาอะไรเป็นแฟนๆเยอะใช่ไหมฮะก็คิดว่าถ้าเกิดเราคืนพื้นที่เขาไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนศิลปินทุกคนมาทำอีกทีก็น่าจะดีไม่ต้องเกรงใจใครอีกต่อไปก่อนหน้าตั้มจะมาทำก่อนหน้าพี่พีก่อนหน้าใครทุกคนจะมาทำเนี้ยมันโดนแบบว่าทับกันมาเป็น10ครั้ง20ครั้งแล้วคือถ้าเรามองใจเป็นกลางจริงเราก็ต้องพูดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้เป็นที่ของตั้มอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามองมุมมองอีกอันนึงด้วยคนปกติเนี้ยทุกคนจะเสียดายเพราะว่าเฮ้ยตั้มเสียไปแล้วหรือว่าอะไรมันจะเป็นอาร์ตพีซชิ้นที่ใหญ่มากของตั้มอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นผมก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนในพื้นที่รกร้างแบบนี้นะคะก็มักจะเป็นเวทีให้เหล่าศิลปินสตรีทอาร์ตได้แสดงฝีมือค่ะซึ่งถ้าเรื่องของการทาทับผลงานคนอื่นหรือว่าที่ในวงการเรียกว่าการบอมนะคะก็มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในวงการนี้และถือเป็นเรื่องปกติมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มีมาแล้วค่ะดวลอย่างสูสีระหว่างแบงซี่และโรโบสตรีทอาร์ติสระดับโลกจากอังกฤษซึ่งประชันด้วยฝีมือและไอเดียบนกำแพงเดียวจนเมื่อโรโบประสบอุบัติเหตุถึงขั้นโคม่าแบงซี่เปลี่ยนจากการตอบโต้มาเขียนชื่อคู่แข่งเพื่อให้เกียรติคือคลิปการบอมสตรีทอาร์ตที่ถูกแชร์อย่างแพร่หลายช่วงไม่กี่วันมานี้แสดงให้เห็นว่าการบอมเป็นวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตที่มีมาโดยตลอดแต่หากจะได้รับการยอมรับต้องแสดงไหวพริบและความสามารถการบอมพวกเนี้ยมันคือเรื่องปกติถึงเรื่องที่ต้องทำมันคือการพูดคุยกันระหว่างอาร์ติสต์สองสามคนที่ต่างๆที่แบบว่ากราฟฟิตี้เป็นสิ่งที่แบบว่ามีคนทำกันมากมายเขาก็ทำกันแล้วก็มีการทับแต่ว่าโจทย์ของการทับพวกเนี้ยมันจะมีหลายอย่างทับด้วยความสวยงามกว่าด้วยวิธีคิดว่าคิดเจ๋งกว่าหรือการประกาศตัวอะไรก็ตามหลังการทาสีดำแล้วเสร็จเหลือดวงตาของมิสเตอร์เฮลเย่คาแรคเตอร์ประจำตัวมามาฟาก้าไว้เป็นตัวแทนพร้อมสัญลักษณ์ MMSK ให้กำแพงสูงเป็นป้ายโปรโมทนิทรรศการขนาดยักษ์ที่คนรักมามาฟาก้าร่วมสร้างพร้อมระบุว่าเดือนมีนาคมนี้จะมีการแสดงงานครั้งใหญ่ของตั้มพฤพลมุกดาสนิทที่หอศิลป์ราชดำเนินส่งต่อแรงบันดาลใจจากกราฟิกดีไซเนอร์รุ่นใหม่เจ้าของรางวัล Best Illustrator Style Icon จาก Cheese Award 2013ผู้ฝากงานดีไซน์ไว้ในสินค้าแบรนด์ดังมากมายกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน